สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามบอกถึงคุณสมบัติรัฐมนตรีหากมีการปลดออกและภายหลังได้มีคำสั่งยกเลิกปลดออกจากราชการจะถือว่ามีคุณสมบัติขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา98ซึ่งเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการเพราะประพฤติมิชอบในวงราชการหรือไม่ว่าอยู่ที่ว่าให้ออกเพราะอะไรถ้าเป็นการปลดออกเพราะการทุจริตจะเป็นปัญหาบางทีออกเพราะเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเช่นขาดงาน15วันส่วนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่าไม่ใช่เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าพรรคที่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแต่จะต้องมีการรายงานประวัติขึ้นไปทั้งหมดส่วนกรณีขอพระราชทานอภัยโทษของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นนายวิษณุยืนยันว่าสามารถทำได้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ส่วนตัวไม่รู้ว่าดำเนินการส่งมาที่กระทรวงแล้วหรือยังแต่ปกติแล้วเรื่องจะส่งมาที่ตนแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสำหรับบุคคลที่เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการคือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณซึ่งมีชื่อติดโผเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1โดยมีคำสั่งเมื่อปี2552จากเหตุสลายการชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเมื่อปี2551แต่พบว่าศาลปกครองกลางได้ยกเลิกคำสั่งลงโทษปลดพลตำรวจเอกพัชรวาทแล้วเมื่อปี2557ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 8:03 นโดยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานในการประชุมคาดว่าน่าจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนที่รัฐบาลชุดใหม่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยระหว่างเดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกสันติไมตรีพลเอกประยุทธ์มีสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อผ้าไทยสีเหลืองสดใสพร้อมยอมรับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้น่าจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายโดยระบุสั้นๆว่าน่าจะอย่างนั้นส่วนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นห่วงกับปฏิกิริยาที่มีต่อนายสุทินคลังแสงว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ห่วงอะไรขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์จะฝากงานรัฐมนตรีใหม่อะไรหรือไม่พลเอกอนุพงษ์บอกว่าเดี๋ยวท่านก็มารับงานแล้วไม่มีปัญหาอะไรด้านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีณัฐจารีอนันตสินเปิดเผยถึงขั้นตอนการทำรายชื่อว่าที่คณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ขึ้นทูลเกล้าว่าจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีก่อนส่วนจะนำชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าได้ภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ก็จะพยายามส่วนหากสามารถนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าได้ภายในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เลยหรือไม่ณัฐจารีบอกว่าก็ต้องรอนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าก่อนและต้องรอโปรดเกล้าลงมาก่อนที่จะกำหนดวันเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณนอกจากนี้ยังปฏิเสธตอบคำถามว่าวันนี้จะมีการส่งรายชื่อครบทั้ง36ตำแหน่งเลยหรือไม่โดยได้แต่เพียงหัวเราะและยักไหล่ก่อนจะเดินเข้าห้องเหลืองตึกสันติไมตรีในทันทีขณะที่ช่วงบ่ายว่าที่รัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยจะเดินทางเข้ามายื่นเอกสารที่ตึกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีรัฐมนตรีแจ้งลาการประชุมประกอบด้วยนายจุลินลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประภัทรโพสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแม้จะไม่ได้มีการปรากฏรายชื่อว่าลาการประชุมแต่ก็ไม่ได้เดินทางมาแต่อย่างใดและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ